สวัสดีครับพบกับ Channel In Serious แล้วก็ทำเรื่องให้เป็นเพลงครั้งนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าย้ายบ้านใหม่นะครับแล้วก็เวลาที่จะทำดนตรีนี้ก็มีน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ทำคลิป cover ให้ดูกันขำๆแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมีที่เป็นสาระนิดนึงนะครับเกี่ยวกับพวกหน้าคอมนะครับพวกที่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะครับเพราะบ้านนี้เขาไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็นี่ลองมาเล่นเจ้าคีย์บอร์ดใบ้นะครับนี่ครับที่เราเคยทำคลิปเอาไว้นะครับสำหรับการทำเพลงด้วยคีย์บอร์ดใบ้หนึ่งตัวนะครับก็คือทำดนตรีนะครับต่างๆวันนี้เราก็เจาะลึกกันนิดนึงหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจไปพร้อมกันนะครับตัวที่บอดใบ้นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะครับก็เปรียบเสมือนคอนโทรลเลอร์ต่างๆมีหลายตัวมากครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับถ้าคอนโทรลเลอร์ก็เป็นกล่องไฟฟ้านะครับก็ถือเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็คีย์บอร์ดใบ้ก็ถือว่าเป็นคอนโทรลเลอร์เหมือนกันนะครับหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีพวกดัมแพดนะครับหรือว่าเป็นพวกลอจิกนะที่เป็นโปรแกรมสแควร์หรือว่าอะไรที่สำหรับพวกดีเจก็ใช้กันนะครับก็ถือว่าเป็นคอนโทรลเลอร์เหมือนกันครับสามารถต่อเข้ากับโปรแกรม VST ก็คือโปรแกรมเสียงสังเคราะห์ในคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เราสามารถใช้ปุ่มกดพวกนี้นะครับควบคุมเสียงของตัว อะไรนะ VST ก็คือเสียงสังเคราะห์นะครับในโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับก็ได้ตัวนี้ก็เป็น USB นะครับเป็นสายเสียง USB ผมก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับในการทำคือตัวนี้ก็ไม่มีไดรเวอร์อะไรก็เสียบปั๊บก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่งบน้อยก็เล่นตัวนี้ก็ทำเพลงพวกเพลงบีทหรือว่าเพลง R&B พวกอะไรที่เขาใช้กันนะครับก็คือตัวนี้ก็ทำได้นะครับทำได้หมดอันนี้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ความรู้พื้นฐานนิดนึงนะครับเราต้องรู้จักจังหวะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องแยกเสียงให้ออกเสียงกลองเสียงอะไรดนตรีนะครับที่เราต้องการนะครับก็เลือกเอาเลือกเพราะว่าในโปรแกรมมันมีเยอะมากตอนนี้ผมก็แคปหน้าจอไปด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะกดเจ้าคีย์บอร์ดใบ้ไปด้วยนะครับก็มีหน้าจอพร้อมกันไปเลยก็จะเริ่มเปิดโปรแกรมอันนี้ใช้เป็น Cubase นะครับ Element 7นะครับสำหรับคนมี Cubase รุ่นอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าเป็น Sona หรือว่าเป็น Logic เป็นอะไรครับ Avid นะจะเลือก empty นะครับอันนี้เราลองก็แอปโปรเจกต์เข้าไปนะครับแอปเป็น instrument นะครับเราก็เลือกตัวห้อง SA Lion เนี่ยครับโซน SE เพราะว่าเราจะได้ควบคุมเสียงก็พวกมันก็จะมีเสียงเปียโนเสียงอะไรนะครับมากมายอันนี้ก็จะเป็นชื่อของ first contact ก่อนอื่นก่อนเราจะทำเพลงเราต้องรู้จังหวะของเราก่อนนะครับเราอยากจะทำจังหวะที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเช่นตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับให้เราคลิกอ่อนมาแล้วก็เราเปิดมาอันนี้ก็คือเมโทรโนมนะครับเราก็ต้องมีเมโทรโนมเพื่อให้ทราบว่าเราจะเล่นความเร็วของเพลงของเราเนี่ยเท่าไหร่ผมก็พี่แท็กอีกทีครับเพื่อเทมโปเปลี่ยนไปให้สัก160ก็ประมาณนี้อันนี้เราก็สามารถเลือกเทมโปได้นะครับต่อไปเราก็มาเลือกเครื่องดนตรีกัน
ที่เราจะใช้อันนี้ผมก็สดเลยนะครับไม่ได้เขียนไว้ก่อนนะครับมั่วกันไปเลยใช้เป็นเสียงอะไรนะครับมันมีมากมายมากนะครับสิ่งสับแฝดนี่ก็สามารถกดเลื่อนเขาได้นะครับเลื่อนก็คือเลื่อนคีย์นะครับใช้วิธีการก๊อปปี้เอานะครับอันนี้ลองเปิดฟังลองฟังเสียงดูว่าเสียงมันจะตรงกับจังหวะของเทมโป้นะครับวิธีการกดเราก็กดตามที่จังหวะของเมโทรโนมเขาควบคุมเราอยู่เพื่อเราจะได้ไม่เขาเรียกว่าหลุดจังหวะนะครับต่อไปแล้วก็ใช้จังหวะอื่นๆไปอีกครับเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มแทร็กแอดเข้าไปมีซูมเหมือนเดิมครับนี่ผมก็จะทำแทร็กขำๆไปก่อนนะครับเราใช้ตัวเสียไลออนเหมือนเดิมนะครับซูมเลือกเป็นโนก็กดสีแดงตรงนี้นะครับให้มันติดเหมือนเดิมว่าเสียงรถมันจะดังมากจนผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ใส่หูฟังนะครับตอนนี้ครับต่อไปแล้วเสียงก็ยังเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ครับก็เหมือนกับเราทำเป็นแบบเรียลไทม์นะครับก็คือเล่นไปด้วยเล่นเหมือนกับเราเล่นสดนะครับคือไม่ได้เขียนลายขึ้นมาก็อย่างนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับของแต่ละคนอาจจะเลือกจากบีทมาวางก็ได้นะครับเลือกบีทจังหวะก็มันก็สามารถลงจังหวะได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราเล่นอยู่ในห้องของเทมโปนะครับของจังหวะที่เราตึงๆๆอยู่ตลอดเวลาครับเราก็สามารถเลือกพวกบีทไปวางได้มันก็จะตรงเช่นกันอันนี้เราใช้เราจะจังหวะให้เป็นบีทนิดนึงนะครับเลือกกองที่มันเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับวิธีการอันนี้ก็ไอเดียแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับ
เราอยากได้เสียงแล้วก็สามารถเพิ่มแต่งเข้าไปอีกอันนึงนะครับอันนี้เรื่องวิธีการแบบง่ายๆเลยนะครับหรือว่าจะอาจจะเขียนลายเพิ่มเข้าไปนะครับด้วยการดับเบิ้ลคลิกตัวอดิทีฟดำก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำแท็กลายออกไปแท็กหนึ่งแล้วก็มากดเป็นเสียงไฮแฮทนะครับครับมันจะได้มาอีกตัวหนึ่งเลือกให้มันเหมือนกันหรือจะไม่เหมือนก็ได้นะครับแล้วแต่เสียงรถก็จะดังเหมือนเดี๋ยวลองดูกันคร่าวๆนะครับได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับวิธีการก็เริ่มต้นอย่างนี้ง่ายมากนิดหนึ่งหรือว่าซ้ายนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราเปิดฟังดูนะว่าเราได้เป็น1แพทเทิร์นนะครับก็ถ้าเราอยากได้รูปแบบนี้ซ้ำเราก็ใช้วิธีการเลือก copy นะครับก็ copy ก็คลิกค้างไว้แล้วก็มา edit นะครับแล้ว copy ไว้แล้วก็มาวางครับเลือกวางซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้เป็น2แทร็ก3แทร็ก4แทร็กอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดูที่หน้าก็คือมันอยู่ที่สีแดงนี่ครับตัวเรคคอร์ดอยู่ตรงไหนมันก็จะไปวางอยู่ตรงแถบนั้นนะครับเลือกบัตตี้แล้วก็มีต่อไปเรื่อยก็วิธีการถ้าทำเพลงบีทก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราสามารถทำเป็นแพทเทิร์นเอาไว้แล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่ลายดนตรีก็จะซ้ำๆกันนะครับเล่นเป็นลูปซ้ำๆกันมีท่อนอินโทรท่อนโซโล่ท่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาพวกเนี้ยที่เรามากดๆอยู่เนี้ยมาต่อกันได้ให้มันเป็นเพลงทำเป็น2ชุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดฟังดนตรีแบบนี้นะครับอันนี้อยู่แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนเลยครับว่าจะทำดนตรีกันเป็นแบบไหนครับจังหวะแบบไหนอันนี้ก็เป็นบีทง่ายๆโดยการกดมั่วนะครับมันก็เ
ก็เขียนเนื้อเพลงขึ้นมาหรือว่าอะไรขึ้นมาก็เพิ่มดนตรีเข้าไปก็มีหลากหลายมากมายนะครับที่เราจะทำต่อนะครับให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะได้ไม่นานเกินไปนะครับอันนี้เราก็พอเข้าใจเรื่องตัวคีย์บอร์ดใบกับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีแล้วนะครับก็เรียบร้อยตรงนี้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีผลงานสร้างสรรค์ก็เอามาลง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นผลงานของตัวเองนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับตัวนี้ก็ราคา 2,000 กว่าบาทนะครับตัวไมโครคีย์นะครับตัวเดียวจบแต่ว่าอย่างทุกคนที่ถามหลายๆคนว่าเอ๊ะผมใช้ตัวนี้แล้วเสียงออกยังไงนะครับตอนนี้ผมมี audio interface อีกตัวหนึ่งนะครับก็เพื่อคุณภาพเสียงในการบันทึกเสียงนะครับที่ดีขึ้นคุณภาพเจ้า audio interface ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่สูงขึ้นนะครับบางคนต่อจากออนบอร์ดจากคอมพิวเตอร์ก็จะได้เสียงแค่ประมาณ16บิตนะครับเป็นเสียงระดับ CD นะครับก็แต่มันก็ไม่เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงนะครับมันเหมาะสำหรับการฟังเพลงอะไรซะมากกว่าแต่ถ้าเราบันทึกเสียงก็ต้องใช้ที่มันสูงขึ้นนะครับเป็นอย่างตัวนี้ก็เป็น24บิตที่รองรับที่192กิโลเฮิรตซ์ในการบันทึกเสียงนะครับก็เกือบจะเทียบเท่ากับสตูดิโอใหญ่ๆนะครับหมายว่าเราบันทึกเสียงแล้วได้ความละเอียดเสียงประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆของเขาก็ในสตูดิโอเขาจะเครื่องเขาจะสูงกว่านี้นะครับลองไปหาข้อมูลใน Google YouTube ได้หรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับมีหมดนะครับสำหรับวิธีการเลือก audio interface หรือสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้เช่นเคยนะครับในเพจหรือว่าตามหน้า YouTube ของผมนะครับก็สอบถามกันได้นะครับก็เห็นก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะเอาไอ้ดนตรีตัวนี้นะครับที่ทำอยู่ในคอมเอาไปใส่ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับก็ลองดูนะครับว่าเสียงที่ได้ออกมามันจะประมาณไหนนะครับโอเคครับงั้นลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ